ายามหน้าฝนเต็มไปด้วยต้นข้าวเขียวขจีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางโดยวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคุณสงครามลาดปะละชาวนาต้นแบบจังหวัดลำปางในนามประธานกลุ่มที่มีการวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบลดการใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิตสามารถผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงการันตีด้วยรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวขอมะลิประจำปี2567จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมได้เลยค่ะเมื่อก่อนก็เราขายข้าวไม่ได้ราคานะครับมีพันปนเยอะแม้แต่ที่เกษตรกรจะกินยังแข็งเลยเนื่องจากว่ามีข้าวแดงปนข้าวอื่นปนเกษตรกรของเราขาดองค์ความรู้ไปซื้อข้าวที่อื่นมาก็ติดพันปนจึงรวมตัวกันตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของเราให้สนับสนุนนะครับองค์ความรู้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างเช่นเครื่องอบลดความชื้นเครื่องหยอดข้าวเรามีพื้นที่ทั้งหมด700กว่าไร่ปลูกส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางนะครับ159ไร่นอกจากนั้นก็เป็นปลูกให้กับศูนย์ข้าวชุมชนของเราเพื่อให้เพียงพอต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์ไปสู่พื้นที่ต่างๆอบอุ่นนะครับที่มีกรมการข้าวอยู่เป็นเพื่อนของชาวนาได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าวดียิ่งขึ้นเพื่อผลิตข้าวให้ได้คุณภาพเราได้ขายข้าวราคาดีขึ้นสมาชิกของเรานะครับก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากที่เราประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ข้าวชุมชนอื่นๆในจังหวัดลำปางและก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรดของเราเขาบอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับอัดฟางเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการไถกลบต่อสังเลยเอาปุ๋ยพืชสดปอเทืองเข้าหว่านหลังจากนั้นก็จะมาทำพิธีคาดนะครับทำพิธีทำเทือกเพื่อทำการปลูกและดำเป็นลำดับต่อไปเพื่อให้ข้าวได้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นครับผมแปลงที่เกษตรกรไม่สามารถที่จะอัดฟางเป็นก้อนได้เอามาทำหมักเป็นปุ๋ยเพราะว่าศูนย์ของเราเป็นศูนย์จัดการดินและปุ๋ยสามารถตรวจวิเคราะห์เองได้นะขาด NPKอะไรนะครับเรามีเครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัดสั่งแม่ปุ๋ยมาจัดให้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของเราอย่างเช่นบิวเรียนะครับไตโคโดมาเราก็ทำอยู่ตลอดมาฉีดมาพ่นมาลดแปลงนาของเราก็ไม่มีเชื้อราการกำจัดศัตรูพืชอย่างผสมผสานเราก็ใช้สะเดาหญ้าสาบเสืออย่างเงี้ยมาหมักแล้วก็ฉีดพ่นคือให้ผู้ผลิตปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยเป็นกระบวนการที่ลดต้นทุนการผลิตสำหรับนาปักดำเราเน้นที่จะส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์และทำเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนของเราสำหรับข้าวหยอดข้าวหยอดของเราก็เน้นปลูกข้าวเป็น5ปี10ปีในชั้นพันธุ์เดียวเพื่อป้องกันไม่ให้พันธุ์ปนเกิดขึ้นข้อดีข้อเด่นของนายนนะครับ1ใช้เมล็ดพันธุ์ที่น้อยลง 5-7 กิโลกรัมต่อไร่2ลดแรงงานคนนะครับ1ไร่เนี่ยสามารถโยน3คนแตกต่างจากนาปลูกนะครับนาดำด้วยมือนาดำด้วยมือจะใช้อยู่ 6-7 คนต่อไร่ต่อ1วันสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เราทำกันนะครับเราจะดูแลและใส่ปุ๋ยใส่น้ำเพื่อให้ข้าวที่ออกมาเป็นข้าวเมล็ดที่เต็มนะครับสมบูรณ์ที่สุดเราก็รับซื้อผลผลิตคืนจากสมาชิกนะครับเราจะซื้อสูงกว่าราคาตลาดไป2บาทถึง3บาทเราขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราขายตั้งแต่กิโลละ17บาทถึง25บาทก็นับว่าเป็นรายได้ที่ดีประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ผลิตข้าวและได้รับรางวัลที่1ของโลกมาหลายปีศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรดนะครับเดินทางมาถึงขนาดนี้ไม่ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราประสบผลสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามาวางแผนถึงอนาคตให้กับลูกกับหลานปลูกฝังความรู้เรื่องข้าวให้กับลูกกับหลานของเราได้เรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมเรื่องข้าวข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้านะครับปลูกง่ายโตไวให้ผลผลิตดีพี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่เชิญมาเรียนรู้กันได้นะครับการปลูกข้าวการทำนานะครับไม่ยากอย่างที่คิดศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแรดกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ล้มลุกคลานซึ่งอาศัยเพื่อนสมาชิกคณะกรรมการของเรานะครับจับมือสามัคคีกัน
ันอย่างเหนียวแน่นมีปัญหาช่วยกันแก้ไขนะครับช่วยกันต่อสู้จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิประจำปีพุทธศักราช2567ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแร่ต้องขอพระคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางนะครับที่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแร่ของเราศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแร่นับเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอาศัยการบริหารจัดการกลุ่มโดยเน้นการพึ่งพาตนเองภายในกลุ่มมีเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาทั้งด้านเงินทุนอุปกรณ์ในการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์ทางกลุ่มมีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนรวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแร่สามัคคีมุ่งมั่นฝ่าฟันสู่ความสำเร็จเฮ้